มาดูความเคลื่อนไหวของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยกันบ้าง นะครับที่ไปแข่งขันในฟุตบอลเอเชียนเกม2018ที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของมาดามแป้งนะครับก็ออกมาพูดถึงในส่วนของแคมป์นักกีฬานะครับหรือสถานที่พักของนักกีฬาในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยก็เหมือนจะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะครับ ครับเหมือนแบบสิ่งที่เจ้าภาพเตรียมไว้ให้เนี่ยไม่ได้รับการสะดวกสบายเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดใครเห็นคลิปวิดีโออาจจะเห็นแบบห้องอาจจะเล็กไปบ้างนะครับเตียงเนี่ยเล็กพอเอากระเป๋าเดินทางเข้าไปวางแล้วก็เอาคนเข้าไปนอนเนี่ยมันก็เต็มแล้วนะครับอาจจะส่งผลต่อการต้องปรับตัวหน่อยนะครับแล้วก็พูดถึงนัดแรกโอ้โหงานหินเลยนะครับเจอกับญี่ปุ่นต้องบอกว่าเราเนี่ยเจอกันไม่ชนะเลยใช่ก็ต้องบอกว่าเจอกันทุกครั้งไม่ชนะแล้วก็ไม่สามารถยิงประตูได้นะครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่กดดันมากนะครับแต่ทุกคนก็อาจจะไม่ได้อยากให้ทุกคนไปมองจุดนั้นต้องสู้เต็มที่นะครับเพื่อผลการแข่งขันนัดแรกที่ดีแล้วเพื่อจะไปเล่นเกมที่2กับเวียดนามแล้วก็มองถึงโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับแข่งสาวไทยด้วยนะครับแข่งขันกัน16สิงหาคมนี้นะครับ